วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกทานกับการรีแอคชั่นครับผมวันนี้เรามารีแอคชั่นกันนะครับผมกับรายการกินกันกับเตนิวนะครับผมวันนี้เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะเขาเป็นแบบ Mutate in Japan นะครับผมก็คือหลักๆเนี่ยคือตอนถ่ายทำตอนที่ไปโยโกฮาม่านะครับตอนที่ไปกับโอ้โหทั้งแก๊งค่ายของ GMM นะครับผมไปงาน GMM Fan Fest ที่ญี่ปุ่นนะฮะที่เหมือนกับโยโกฮาม่านะฮะก็มีการแบบว่าไปเที่ยวกันนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าตอนที่เราไปโยโกฮาม่าเนี่ยเราจะเห็นเขาลง IG Story เหมือนกับเดี๋ยวก็เหมือนกับอุ๊ยไปนั่งรถด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันนะครับเหมือนกับไปเดทนะครับจริงๆคือไปมิวเดทกันนะครับผมก็คือกินกันกับเตนิวนี่เองนะฮะก็คือหลักๆคือไปทำงานด้วยนะครับผมแล้วก็ไปถ่ายรายการซึ่งรายการตัวนี้เป็นกินกันกับเตนิวตอนพิเศษนะฮะที่ออนแอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่ก็พอออนแอร์ญี่ปุ่นได้ประมาณสักเดือนนึงเนี่ยก็คือเอามาลงใน YouTube ของประเทศไทยนะครับผมก็ถือว่าทำให้เราได้ดูกันนะครับผมอยากดูคลิปนี้มากนะครับผมมันต้องน่ารักมากแน่ๆทั้ง2คนนะฮะก็ของเตกับนิวนะฮะกับการบุกโยโกฮาม่านะครับผมก็มีอันแรกเนี่ยน่าจะพาร์ทหนึ่งเนี่ยไปท้าเจอกันดั้มนะครับผมพาร์ทสองนี่คือแบบเหมากินทุกร้านนะฮะน้องๆมาดูกันเดี๋ยววันนี้เราจะรีแอคชั่นไปนะครับพาร์ทหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวพาร์ทสองต่อกันในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยช่วงนี้นะครับผมตั้งใจเลยครับลงคลิปนี้นะครับวันคริสต์มาสนะครับผมก็ช่วงคริสต์มาสอีฟแล้วก็คริสต์มาสของทุกปีนะครับก็ขอวันนี้ปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมแล้วก็มีความสุขสมหวังตลอดปีนะครับผม2023ที่กำลังจะมาถึงนะฮะแล้วก็ Merry Christmas ทุกคนด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้มีความสุขกับของขวัญที่จะได้ในช่วงวันปีใหม่นะครับผมแล้วก็มีความสุขอย่างน้อยถ้าหาไม่ได้ของขวัญอย่างน้อยขอเราเป็นของขวัญ นะครับสร้างความสุขให้กับคุณนะครับผมในวันคริสต์มาสแล้วกันนะครับผมก็อย่างน้อยก็วันนี้ก็มาดูคลิปแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะครับโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณทาง GMTV นะฮะที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมกับเตมิวมิวเดทนะครับผม in Japan พาร์ท1นะครับผมกับเตนิวมิวเดท in Japan ในโยโกฮาม่านะครับผมไปดูเลยกับพาร์ท1ครับโยโกฮาม่านะฮะและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โยโกฮาม่าทาคาโฮมาโยโกฮาม่าโยโกฮาม่าซึ่งที่นี่ตั้งใจมาที่นี่เพราะว่ามีอย่างที่ฉันอยากดูมากแต่ว่ารายการกินกับเตนิวเราต้องพูดเรื่องของกินให้เสร็จก่อนถึงจะไปทำอย่างอื่นได้อ่ะของกินตั้งใจมากินอะไรบอกก่อนกินปลาโอเดบะไม่ได้บอกมันชื่อเมืองโอเดบะชื่อเมืองผมตั้งใจมากินปลากินดารากินดารากินดาระกินดาระอยากกินเชี่ยวคาระเห็นที่นี่คือปกติกินเชี่ยวคาระที่กรุงเทพอยากรู้ว่าเชี่ยวคาระ5421ใช่ไม่รู้ว่าเชี่ยวคาระของแท้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะอยากกินอะไรพูดมาอยากกินทงคัตสึทงคัตสึเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นแฟนตัวยงของทงคัตสึเลยชอบกินทงคัตสึทุกร้านเลยชอบกินในกรุงเทพกินมาหมดแล้วเกาหลีกินมาหมดแล้วไก่ที่มันมีไข่แล้วก็มีทอดๆนั่นเรียกว่าอะไรอ่ะไก่ไข่อะไรแม่ไก่ออกไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นที่เป็นข้าวหน้าไก่ที่มันเป็นแบบโอยาโกโดโอยาโกโดโอยาโกโดมันคืออะไรอีกปลาหนึ่งที่ชอบคือที่มาฮุระชิมาโอเคชิมาโอเคคืออะไรโอเคปลาชิมาโอเคเป็นปลาที่อร่อยมากไม่กินปลาไม่กินปลากันเดี๋ยวว่ากันงั้นก่อนอื่นที่จะไปกินข้าวกันขอถ่ายรูปก่อนนี่รูปลงอินสตาแกรมมาโยโกฮาม่าทันทีมันมีกันดั้มแฟคทอรี่อยากไปดูกันดั้มมากเลยเดี๋ยวไปซื้อกันดั้มข้างในด้วยเพราะพี่ชายชอบมากได้ฉันจะซื้อฝากโอเคโอเคงั้นอุ้ยขาหายแต่มันมืดแล้วเดี๋ยวมันจะปิดแล้วเดี๋ยวเรารีบไปดูกันดั้มกันดีกว่าป่ะให้อิคิมัสอิคิมัสชอบความน่าดื้อของนิววี่อ่ะกินกันกับเตนิวดั้มตัวเท่าโลกแต่ว่านี่มันไม่ใช่กันดั้มพลาให้ฉันดูแต่ฉันก็ชอบกันดั้มอยู่ดีใช่ครับนี่เป็นกันดั้มแฟคทอรี่มันอุ้ยอุ้ยขาวอุ้ยขาวขาวที่มันรู้กันอุ้ยขาวขาวโอ้ thank you thank you thank you อ๋อนี่ทำนี่ RX RX 8อยากดูกันดั้มอุ้ยไงแต่ว่าอันนี้มันขับอุ้ยพอยเท้าอยู่หรือเปล่าตอนนี้เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงสิเขาเป็นผู้หญิงเหรอคนนี้ให้ถ่ายอ่ะในฐานะคนที่ไม่เคยดูกันเคยดูกันดั้มไหมกันตูเคยดูว่าเป็นผู้ชายคนขับไม่ใช่รู้ยูไงยูไม่ใช่กับแต่ยูเขาผิดอยู่ตรงไหนคนขับอยู่ตรงไหนที่ออกไงเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะดูเอ๊ะเด็กคนนี้นี่รู้ได้ไงอ่ะก็ฉันดูไงเขาชอบคิดว่าอยู่ที่ไหนถ่ายส่วนคนทั่วไปที่ไม่ได้ดูมันชอบคิดว่าฉันไม่ได้ดูเหรอที่ตรงไหนหัวมันขยับขาโอ้ยขอถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปเอาถ่ายรูปหน่อยถ่ายใช่ไหมอ่ะตอนนี้งานได้ใช้หมดแล้ว
ญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นสามารถทำอะไรให้ดูแบบเป็นเนื้อเอาเป็นจริงได้ปรับเอฟได้ป่ะปรับเอฟได้ป่ะปรับเอฟได้ป่ะมันปรับเอฟได้ป่ะโอ้ยสวยเฮ้ยสุดเกือบไปแล้วเฮ้ยไฟดับนี่แค่กล้องประจำตัวใช่ไหมกล้องตัวดีกว่าเฮ้ยทำท่าเหมือนหน้าดีไอ้นี่ที่มีเงากล้องฟิล์มถ่ายเนี่ยยากอะถ่ายแล้วก็สวยถ่ายมุมตรงธรรมดามุมดีเยอะดีโอ้ยฉันถ่ายฉันขออีกทีขออีกทีดีกว่าที่เธอถ่ายฉันอีกโอ้ไม่ต้องแค่ว่าแหละมีแค่ขออีกทีขออีกทีขออีกทีเขาใส่ใส่อยู่ที่เสร็จแล้วหนึ่งสองโอ้ยนี่ก็ดีทำได้ดีทำได้ดีเฮ้ยอันนี้เขาทำพลาดก็สวยดีนะเฮ้ยที่ว่ะแต่นั้นก็พลาดเหมือนกันอันที่เหมือนจะพลาดแต่ก็สวยอ่ะอันนี้เป็นแบบ I love this one the best one いいですね yeah oh this one is good also かっこいいうまいไม่ใช่ใช่มันนี่ดีแฟร์มันนี่แฟร์แฟร์นะแฟร์มันนี่แฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นเคยไปดูที่หนึ่งมาแล้วมันมีอีกที่หนึ่งที่ไหนนะครับโอเดปะใช่ก็ตอนนั้นทำไมรู้สึกครั้งนี้ว้าวกว่าไม่รู้อ่ะอันนี้มันมีซาวมีอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ได้เห็นตอนที่มีแสงสีที่มันแบบเปิดคอคพิทเปิดแบบอีกฝั่งออกมาพอมันเห็นแล้วมันเท่มันเหมือนเราตอนที่เราดูกันดั้มจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครั้งนี้ได้ดูเหมือนไพรเวทเลยใช่ไม่มีคนเลยดีอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่ประทับใจมากโอ้ดีดีดีแล้วสวยเนอะใหญ่ยิ่งใหญ่แบบครั้งที่แล้วไม่ได้มีโอกาสได้พิจารณาแบบเนี้ยอันนี้พอดูแล้วแบบสวยอ่ะเท่มากเลย RX78ถ้าเป็นคนที่มันแบบใจคนเพี้ยมๆมันจะยิงตรงของผิดเลยแต่ถ้าเป็นข้าเลยแต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นคนที่นั่นอ่ะถ้ามันจะทำลายหัวเพราะหัวมันเป็นแบบตัวเรดาร์มันก็คือถ้าหัวขาดก็คือจะมองไม่เห็นแต่ก็คือแบบไม่ตัดเนื้อออกเพราะต่อยได้เงี้ยต่อยได้แต่ว่าหัวมันเหมือนฟิลแบบเหมือนที่เราไฟหน้าไอ้หัวเขาก็เหมือนเป็นโซนอาร์เป็นเรดาร์คอยมองเป็นช่วงของเด็กเมาเกมเป็นเมาการ์ตูนเดี๋ยวเข้าไปซื้อกันดั้มก่อนนะครับต้องมาในวินาทีที่ไม่มีคนพอดีเลยนี่แข่งได้นี้เอาเนียนหนึ่งเฮ้ยอยากได้เสื้อด้วยซื้อถึงแล้วตัวพี่ชายซื้อฮะมีไหมเอาตัวไหนครับ RF เหรอครับ RX 1ต่อ1ต่อ100เหรอ RX ใช่ไหมครับใช่ๆๆ1ต่อ100เป็นมาสเตอร์เกรดนะครับหรือว่าเป็นนอนเกรดนะครับนอนเกรดนะครับโอเคครับไม่เห็นมีนะเดี๋ยวดูให้ใช่ไหมแล้วตัวลิมิเต็ดแต่ไม่มีคาร์ดนี่ไงตัวหนึ่งสองร้อยเปิดนี่พี่ดูมาสเกต V3 นี่เอาละตัวอะไรนะ RX มี782นะครับบัว3เป็นสีแบบเนสีเขียวนี่เป็นสีเลย78ไหนตอนฮะอุ้ยหรือจะ1ต่อ48ไม่เอาดูต่อนี่1ต่อ48ด้วยนี่ไง1ต่อ48เอาไหมนี่อยู่นี่สบายตัวใหญ่แล้วเอากลับยังไงไม่มันมีแค่ครึ่งตัวเองนะของเนี้ยอ๋อเหรออ๋อเออพูดแต่ฮาโร่อยู่หรืออยากได้ฮาโร่ไหมครับผมเราเนี่ยดูตัวใหญ่ไว้ก่อนแล้วกันจะได้ตัวไหนนี่เหรอโอเคตัวนี้นะม่วงกับอะไรดีอ่ะนี่แล้วกันร้อยไม่เอาม่วงตัวเดียวไอ้คือเตยอยากได้เองแล้วเนี่ยอุ้ยอันนี้ชิมมาดูนะตัวนี้เออถึงที่ไหนได้เองแซคูว่าซื้อเลยพี่แต่ว่าไม่ได้ภาคที่แต่ดูแต่ก็เอาไปนี่เรื่องนี้ดีอ่ะ is too small มันไม่มีตัวภาคที่ผมเล่นกันเอาแค่นี้ละกันเอาฮาโลตัวเดียวเอาตัวใส่ตัวไหนเคลียร์เอาธรรมดานี่คือเคลียร์คัลเลอร์อยากได้เคลียร์สวยกว่าไม่เอาเคลียร์เดี๋ยวอุ้ยไม่สิบนาทีในการซื้อทำไปแล้วเหมือนจับเวลาทำอะไรสักอย่างเอาอะไรอีกไหมได้กี่กล่องไงได้กี่กล่องก็ได้ซื้อไปเอาได้ขอดูหน่อยฝั่งนี้มีอย่างไหมด้านล่างมีมันโซเอาเนี่ยเอาหมดแล้วเหรอตัวแดงโซเอาอันนี้มีตัวดำอย่างนี้อ่ะมีอีกไหมอ
กล่องตัวดำที่เป็นสีเขียวอ่ะอันนี้ตัวกล่องเบลเลอร์เลยนะสอนทิเตเชียนแรกเป็นตัวนี้ลิมิเต็ดแต่144 144แบบมีฐานเหรอ144จะเอาไหวไหมล่ะไอ้เด็ดชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยเอาเอาไปแล้วงั้นอ่ะอันเนี้ยเอาไหวก็พอแล้วครับเดี๋ยวเอาไปไหวโอเคครับเอ้ยผู้ชมเอาสีเขียวใช่ไหมครับผมก็โพสสีเขียวสวยเป็นคนชงคนแรกเหรอเอออะไรไม่มีเอามาร์กเกอร์มั้ยครับฮะอะไรพูดอะไรแต่อันนี้ฮะแล้วมีอะไรอันนี้กล่องพวกนี้คืออะไรนี่อยู่ดวงที่2ให้อยู่ที่2อันนี้สวยอ่ะไงผมมาถอดแล้วอยากได้เหมือนกันถ้านี้มีผมเอาเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นอะริลเกรดด้วยอะริลเกรดก็มีแค่นี้แหละไปแล้วฮะแล้วอะไรนะสัญญามันก็แค่นี้หมดแล้วหมดแล้วThank you เดี๋ยวเอาเงินให้โอเค finish น่ารักนะ Thank you เดี๋ยวเอาสีไอ้สองอันเอาครีมกับม่วงดีป่ะน่ารักป่ะอยู่ดีกันเอาทุกสีไปเลยอ่ะไม่เพราะว่าเอออยากที่อยากทุกสีเหมือนกันนะแต่มันไม่มีกระเป๋าเก็บอ่ะมันเพิ่งเอากระเป๋ามาThank you ไม่มีกระเป๋าเก็บกระเป๋าเงินของแฟนก็กับพี่ๆที่มาด้วยกันนะคนได้ฝากเงินแล้วเราเนี่ยก็จะไปเล่นอะไรกันเรากันรถฝนไหมฉันก็ไม่ชอบรถฝนมากเขาเรียกอะไรกอนโดร่ากอนโดร่าไว้เอาไว้ดูวิวของโยโกฮาม่าโอเคชิลๆให้ดูวิวแต่ฟิลเดทเนาะฟิลเดทจริงๆอะอารมณ์แบบนั่งรถเปิดประตูสองคนใช่ค่ะที่อยู่ในกันดาร์ฟแฟร์อยู่เลยค่ะไปญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นเหมือนกันนะแล้วก็นั่งแฟนก็เป็นท่าเรือใช่ไหมว่าจะให้ดูดีความเงียบสงบของที่นี่ไม่เหมือนคือดูว่ามันเป็นเมืองเล็กๆไงครับมันเป็นเมืองที่อยู่ข้างนอกเมืองตัวเกียวเลยมันจะแบบว่าเงียบนะครับตอนคืนฟิวด้วยไม่ทำไมฉันทำให้ฟิวเลยวะไม่ธรรมชาติมันสูงมากไหมกลัวความสูงต้องสูงประมาณตัวกระเช้าน้องปิงอ่ะกระเช้าอะไรนะน้องปิงจริงเหมือนยุโรปเหมือนกันวะหรือไม่เหมือนจริงๆเฮ้ยสวยแต่ทำไมอุ้ยสวยไม่สวยวะผมไม่ยุ่งหรอกเนาะถ่ายสตอรี่ถ่ายสตอรี่คุณน่ะยุ่งน้ำมาดิน้ำมาดิทำได้เท่ทำได้เท่โอ้สะอวดอ่ะสะอวดทำได้เท่มันเป็นเหมือนฟิลหนังมีกี่คลิปเนี่ยเราไม่เห็นจากเตตะวันเนี่ยไม่ได้มีมันอยู่ในมือถือเตตะวันเนี่ยเออที่เลยเอออย่างเงี้ยมีชิปนิวกี่ชิปเนี่ยอันนี้หนังเลยทำดีๆทั้งเท่กล้องก็เยอะมากมือถือก็เยอะมากเอามูดไหนมูดแบบแฮปปี้หรือมูดเศร้าหนังแบบเออดูมิสทรีนิดนึงเงยหน้าเงยตานะเอาจุดเปลี่ยนเวอร์พอร์เดอร์ไม่สวยหรอกมันเสียสวยกว่าไม่สวยแต่ไม่ลบนะเก็บไว้ในเครื่องเราต้องดูรวยไหมหรือว่าไงต้องดูรวยด้วยนะ รวยละหุ้ยตึก APA ใหญ่มากโรงแรมหรือเป็นตึกออฟฟิศเนี่ย APA คือโรงแรมนะฮะเป็นโรงแรมเครือเชนใหญ่ของญี่ปุ่นนะชื่อ APAจะเจอได้ทุกๆเมือง
ซีสวยสวยสวยเออมาเท่ๆเป็นไงครับด้วยความที่รถสบายมากเราก็เลยเกือบหลับเลยมันง่วงมากแต่ไปดูกอนดาล่าก่อนกอนดาล่าคือเป็นข้ามเอ้ยไปดูวิวอย่างที่บอกเลยจะดูว่าข้างบนเนี่ยจะสวยขนาดไหนลองขึ้นไปดูกันเลยครับมาแต่ปีนขึ้นไปนะไม่ใช่ขึ้นลิฟต์เฮ้ยนี่เหมือนตึกช้างบ้านเราปะคล้ายลักษณะเหมือนตึกช้างไม่ดูแต่พาไปก่อนไม่อยากโอ้ยแต่เมืองเขาแบบดูแบบสดใสยูโกฮาม่าไม่เคยมาเหมือนกันนะเคยมาปะเป็นเมืองแบบพักผ่อนอะไรอย่างงี้มั้ยใช่เอออยากรู้ว่าเป็นเมืองประมาณไหนอ่ะหมายถึงว่าเมืองฟิลอะพี่ตายูโกฮาม่าเป็นเมืองประมาณไหนอ่ะแบบพักผ่อนท่องเที่ยวหรือแบบเป็นแบบทั้งพักผ่อนทั้งท่องเที่ยวได้แล้วก็เป็นเมืองที่แบบมีความเป็นแบบทำบิสซิเนสด้วยแล้วก็ตอนกลางคืนจะเป็นสถานที่ที่แบบเป็นเมืองท่าที่มีความโรแมนติกด้วยนี่ท่าใช่ป่ะเป็นเมืองท่ามาเดินขึ้นด้วยป่ะเป็นเมืองท่าใกล้เมืองจริงๆมันจะเป็นเมืองท่าใกล้โตเกียวนะครับมันมีความเป็นบิสซิเนสอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็พอความเป็นเมืองท่าใกล้โตเกียวเลยมันติดทะเลมันก็เลยมีความแบบวิวสวยด้วยนะครับผมก็เลยบอกคนก็มาชอบไปเที่ยวกันแล้วที่สถานที่สำคัญหลายที่ที่ได้ตัวมาแล้วครับราคาหนึ่งพันเยนนะครับตัวเดียวประมาณ260 บาทตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะคุ้มค่าขนาดไหนเพราะที่ในโตเกียวมันไม่มีอะไรเยอะเยอะครับคือเมืองโยโกฮาม่าสวยๆยังท่องคืนโยโกฮาม่าแอร์เคบินทางนี้เพื่อนโตเกียวมันคือเมืองจ๋าๆวิธีการสแกนนะครับเผื่อบางคนไม่รู้จะเป็นแบบนี้นะครับการสแกนเขาต้องมาอย่างนี้ครับแปะลงไปมันก็จะติดครับแล้วก็ไปเผื่อบางคนไม่รู้แบบคนอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้เผื่อบางคนไม่รู้เขาจะไม่รู้คนจะเข้าไม่ได้เลยเขารู้ปุ๊บเขารู้แล้วเขาจะทำได้ไม่ใช่ไม่ได้ดูชั้นสามชั้นเองโอเดงไงชิมาเยอร์ชิคุโอเดงไงชิมาสตะพังหนึ่งเคเบิลบึ๊บอย่าพูดต้องรอให้ลงเคเบิลก่อนแล้วค่อยพูดไม่เป็นไรเคเบิลเขาแข็งแรงมาตรฐานเขาผ่านมาอยู่แล้วเฮ้ยเธอใส่มาข้ามข้ามโยโรชิโก้ข้าม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 โยโกฮาม่าแอร์คาร์บอนทางฝั่งเดียวกัน How to takeจะอ้วนของตัวเองเพราะฉันสวยกว่าเพราะว่าข้างมือถือเลยแล้วเรียนเห็นวิวเลยปะเก่งไหมอยู่นี่อยู่นี่ใครชมก็ชมกันเองนะมานะมาถอดมาดีกว่าหนึ่งดีดีดีโอเคหนึ่งโอเคหนึ่งสองนี่มันหลอดอีกรอบอีกรอบอีกรอบหนึ่งหนึ่งให้ดูสวยอ่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยเอามาเลยดีนะไม่ได้โกงความสูงกันเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าถ่ายได้ง่ายๆนั่งๆก็ถ่ายได้เลยเงาคือโรยอันนี้ดีว่ะดีปะอันนี้ดีว่ะแนวตั้งดีเห็นจริงช้าอยู่ปาดๆๆนี่นะหลุมหน่อยหลุมหน่อยนะนะดีโอเคโอเคโอเคใช่ได้ไม่ชอบ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 โอเคโอเคเฮ้ยหรือเปิดแฟลชแล้วหมุนลูกนึงได้ป่ะเห็นป่ะเอาลูกมาเผื่อมันจะสวยน้ำใจอ่ะกีฬาไม่มีเลยโอเค1 2เหมือนจริงโอเค1 2มันจะทำได้แบบไม่ชอบที่นิวถ่ายไม่ชอบนิวไม่รู้นิวไม่ถูกใจนิวพยายามจะว่าเออมันมีที่ดีอยู่หาสิไปไหนต่อดีอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างเนาะรถรออยู่ข้างล่างไป This way Equipus ชอบคำเตือนเตะวันเวลาไปประเทศไหนนะเขาจะใช้สายของเวียดนามเย็นเลยโอ้ดีๆอ่ะโอ้โหอ้วเฮ้ยอเมริกาพูดจริงๆเฮ้ยเย็นเลยอ่ะที่ญี่ปุ่น
ี๋ยวบ้านที่เราเคยใช้ถุงร้อนเนี่ยตอนนั้นอะอันนี้ก็อเมซิอาเธอว่าอะไรเลยใช่ไหมกันอืมอุ้มไม่กรอบมากเทราซาเดมิเตเนโอเคครับอันนี้พาร์ทหนึ่งนะฮะน่ารักแย่ฟิวเนาะคือสองคนนี้นะจับอยู่ด้วยกันนะก็เหมือนเดทกันแล้วอะเหมือนเป็นการแบบเพื่อนแบบเหมือนคนเดทกันอะจริงๆคือไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องพยายามนะครับผมไม่ต้องฝืนไม่ต้องบรีฟไม่ต้องทำอะไรจับให้นั่งอยู่ด้วยกันเดี๋ยวดูไปดูมาก็เหมือนเดทกันละฮะพอเดทคนละคนเดทกันมันไม่ใช่แค่หวานแบบทุกอย่างเนาะเดทกันมันจะมีตีกันด้วยมีทะเลาะกันด้วยมีงอนกันด้วยมีนู่นนี่นั่นกันด้วยมันจะฟิลแบบเหมือนคนไปเดทกันสองคนนะฮะได้สองคนเนี่ยแค่จับอยู่ด้วยกันก็พอแล้วเดี๋ยวเคมีมาเองนะครับผมเดี๋ยวเราจิ้นได้เองนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะปล่อยให้เขาดูได้แค่สองคนพอมันชอบความเหมือนอารมณ์แบบว่าถ่ายรูปนะครับผมคือปกติตะวันจะเป็นคนแบบนั้นคือตะวันเขาถ่ายรูปเก่งไงเขาอยากจะแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีรูปสวยๆที่จะลงเพราะว่าแบบคนที่ถ่ายรูปให้เขาจะเหมือนกับถ่ายรูปไม่สวยเท่าที่เขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีจะมีความแบบว่าทำหน้าไม่โอเคน้องถ่ายไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องพยายามจะแบบว่านี่ดูดิมันมีตั้งหลายรูปมันมีรูปที่สวยอยู่นะดูหน่อยอะไรอย่างนี้มันก็มีความแบบนั้นอยู่นะทีนี้ก็สองคนเนาะก็สไตล์เนาะเด็กสองคนเด็กติดเกมนะฮะเด็กติดการ์ตูนนะฮะเพราะว่าตอนที่ไปล่าสุดเนี่ยไปโอซาก้านี่คือโหพูดแต่การ์ตูนทั้งวันนะครับผมพูดแล้วก็เหมือนกับตอนที่คุยในงานก็คุยแต่เรื่องการ์ตูนนะครับผมแล้วมาทำญี่ปุ่นนะที่เขาเข้าใจที่มากที่สุดเนาะที่เราใกล้ชิดกันก็คือการ์ตูนกับอาหารเนาะก็คงต้องแบบเป็นขาดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องการ์ตูนนะฮะสุดท้ายก็เป็นเรื่องกันดั้มนี่ก็คือแบบโหรู้กันแบบเก่งมากคือว่าฉันขอบตัวละครตัวนั้นตัวนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าดูมาจริงนะฮะแล้วก็ชอบความไปเชียร์ไงพี่ครับซื้ออันนี้ไหมอะไรอย่างงี้มีการเชียร์พี่ชายเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟิลดีเนาะฟิลกู๊ดอ่ะฟิลดียิ่งแบบตอนนั่งรถเปิดประทุนสองคนคือแบบโอ้ยเธอตอนที่เราเห็นสตอรี่คือแบบว่าเนาะตอนที่เราเขายังตอนที่แบบยังไม่เห็นรายการเนี่ยตอนเห็นสตอรี่เขาสวยโอ้โหนี่อะไรเดี๋ยวมีจิบวายกันบนรถด้วยนะคือเราแบบอะไรก่อนทริปนี้คืออะไรก่อนมีความแบบนั้นอยู่นะตอนนี้แต่ตอนนี้เราออกไปการถ่ายรายการก็ยังน่ารักอยู่ดีเขาสวยว่าสองคนอยู่บนรถก็บอกว่ามันฟิลดีไงมันฟิลกู๊ดมากๆอะไรเงี้ยแล้วอีกคนนึงนะอยากจะขอรูปในกล้องมากอะคงมีรูปน้องนิวเต็มเครื่องอะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแล้วก็รูปนะครับผมแบบไม่เคยได้ไม่เคยเห็นนะฮะอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นแบบเป็นแสนๆรูปอะคิดว่านะฮะแต่ไม่เคยเห็นอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมน่ารักไหมสองคนเนาะน่ารักเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูต่อกันในพาร์ทสองแล้วกันนะครับผมกับเตนิวมิวเดทนะครับผมพาร์ทสองจะไปตะลุยกินแล้วอีพีนี้ไม่เห็นการกินเลยเนาะแบบไปสถานที่ที่เป็นไฮไลท์หลักๆก่อนนะครับผมส่วนโยโกฮาม่าเนี่ยเป็นโยโกฮาม่าเป็นเมืองท่านะครับผมเป็นเมืองที่เหมือนกับว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่ก็แบบไม่ได้ใหญ่ขนาดเท่าโตเกียวเลยแบบนั้นนะฮะใหญ่เท่าเหมือนเมืองรองแล้วกันเป็นเมืองรองนะครับผมแต่ก็ยังเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมมีสิ่งท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็สิ่งน่าดึงดูดเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าเป็นเมืองนึงที่เวลาเราแวะไปโตเกียวสามารถที่จะนั่งรถไฟแป๊บนึงเพื่อจะไปแวะโยโกฮาม่าได้นะครับผมก็มีที่เที่ยวให้แบบไปดรอปเที่ยวทั้งวันเลยนะครับผมเพราะที่อยู่ในโตเกียวเนี่ยนี่ไปโตเกียวบ่อยมากบางทีอยู่ในโตเกียวบางทีไม่รู้เที่ยวอะไรแล้วมันน่าเบื่อมันเหมือนกับว่ามันเป็นเมืองซะส่วนใหญ่เหมือนเราอยู่ในกรุงเทพอะแล้วเราเบื่อการไปโยโกฮาม่าอาจจะได้ฟิลเหมือนกับแบบว่าออกไปทะเลใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนได้เห็นวิวทะเลก็จะมีความสุขไปอีกแบบนะครับผมลองไปดูครับช่วงนี้คนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะนะครับก็ถ้าไปโตเกียวก็หาโอกาสแวะไปโยโกฮาม่าแล้วกันนะเป็นเหมือนที่น่ารักมากๆโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ไปติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย